มากันที่ข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการเคป๊อปนะฮะรวมถึงแฟนๆทั่วโลกนะฮะสำหรับวง Blackpink นั่นแหละฮะเพราะล่าสุดค่าย YG Entertainment นะฮะต้นสังกัดของโกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลกอย่าง Blackpink นี่แหละเขาได้ออกมาประกาศนะฮะว่าตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงภายในนะฮะกับคณะกรรมการบริหารของบริษัทเกี่ยวกับการลงนามในสัญญากลุ่มแบบพิเศษสำหรับสมาชิกทั้ง4คนของวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้การเจรจาสัญญาของ Blackpink กับ YG เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนโดยสัญญาฉบับก่อนอ่ะได้หมดลงตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งสัญญาส่วนบุคคลอ่ะก็ยังไม่ได้มีการสรุปนะมีแต่เพียงโรเซ่คนเดียวนะฮะที่ยืนยันว่าจะต่อสัญญากับ YG ส่วนลิซ่าสมาชิกชาวไทยนี่แหละก็มีข่าวว่าเธอเลือกจะแยกทางกับ YG นะฮะขณะที่เจนนี่แล้วก็จีซูอ่ะYG ก็ดำเนินการคุยรายละเอียดมาโดยตลอดนะฮะก่อนจะได้ข้อตกลงสรุปว่าทำการต่อสัญญาทั้งหมดสำเร็จนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าระยะเวลาในการต่อสัญญายาวนานแค่ไหนมูลค่าเท่าไหร่นะฮะทาง YG Entertainment ได้ออกมายืนยันข่าวดีนะฮะโดยระบุว่าเนี่ยตามที่มีการหารืออย่างระมัดระวังกับ Blackpink เราอ่ะได้ทำการเซ็นสัญญาพิเศษสำหรับการทำกิจกรรมแบบกลุ่มนะฮะก็คือเป็นงานกลุ่มงานวงนี่แหละตามที่เราต่างมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าซึ่งกันและกันนะฮะและทาง YG Entertainment นั่นแหละได้สัญญากับชาวบิงทั่วโลกด้วยนะฮะว่าจะหากิจกรรมที่เหมาะสมที่คู่ควรกับสถานะศิลปินระดับโลกหมายถึงการออกอัลบั้มใหม่และการเดินสายเวิร์ทัวร์นะทางด้านยางฮยอนซอกนะฮะ ก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะ เขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีความสุขมากนะที่ยังได้สานสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคตกับวง Blackpink นะฮะ สมาชิกวง Blackpink อ่ะจะยังทำทุกอย่างดีที่สุดที่จะส่องแสงให้สว่างมากยิ่งขึ้นในตลาดเพลงระดับโลกนะฮะรวมถึงในฐานะศิลปินเคป๊อปด้วยผมอ่ะจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และไว้วางใจในทุกสิ่งที่พวกเขาทำนะฮะเขาบอกว่าทาง YG Entertainment อ่ะก็ยังได้สัญญากับชาวบิงทั่วโลกด้วยนะฮะว่าจะหากิจกรรมที่เหมาะสมที่คู่ควรกับฐานะศิลปินระดับโลกในอะไรอย่างที่บอกนะฮะเขาบอกว่าแม้จะยืนยันแล้วในส่วนของการทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะ Blackpink นะแฟนๆน่ะก็เชื่อมั่นได้เลยว่าสาวๆจะเลือกเซ็นสัญญากับรายบุคคลกับค่ายอื่นหรือแยกทำกิจกรรมเดี่ยวเนี่ยอันเนี้ย YG ก็ระบุว่าเนี่ยเรายังอยู่ในระหว่างการหารือในส่วนของการทำสัญญาแบบรายบุคคลอยู่ก็คือตอนเนี้ยอ่ะเซ็นแบบกรุ๊ปอยู่แล้วส่วนรายเดี่ยวอ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าบางทีก็จะมีงานเดี่ยวของแต่ละคนอะไรอย่างงี้นะฮะทั้งนี้ต้องบอกว่าหลังจาก YG ออกมาประกาศถึงเรื่องนี้นะฮะการต่อสัญญากับวง Blackpink นี่แหละก็เลยทำให้หุ้นบริษัทของ YG อ่ะพุ่งขึ้นมากถึง 29% นะฮะเขาบอกว่าการซื้อขายเมื่อวันที่6ธันวาเวลาท้องถิ่นของเกาหลีใต้นี่แหละซึ่งราคาหุ้นน่ะก็พุ่งสูงถึง 61,900 วอนต่อหุ้นนะฮะขณะที่เพิ่งปิดตลาดไปเมื่อวันที่5นะแค่ 48,000 วอนนะฮะโอ้ก็ราคาสูงนะฮะใช่ค่ะราคาก็ 36.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นใช่ซื้อไหมคะฮะเอาอะไรมาซื้อแต่คือแค่ประกาศเนี่ย Blackpink ต่อสัญญาทำกิจกรรมแบบกลุ่มก็เลยทำให้หุ้นบริษัทเขาพุ่งขึ้นสูงเลยนะฮะก็แฟนๆของ Blackpink ก็สบายใจได้นะฮะเราก็ยังได้ติดตามผลงานของทั้ง4สาวรวมถึงเวิร์ลทัวร์เชื่อว่าที่ไทยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ Blackpink เขาจะต้องมาเวิร์ทัวร์ถ้าหากเขามีเวิร์ทัวร์นะฮะรวมถึงอัลบั้มของ Blackpink ก็น่าจะมีอยู่นะฮะเพราะว่าได้เซ็นสัญญากันแบบกลุ่มละแล้วสัญญาแบบรายบุคคลอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ